อาหารการกินถือว่าเป็นปัจจัยสี่สำหรับผู้บริโภคทุกคนเพราะฉะนั้นการปรับราคาอาหารจานเดียวหรืออาหารตามสั่งขึ้นนั้นหลายคนได้รับผลกระทบเนื่องจากรายจ่ายมากขึ้นแต่รายรับยังคงเท่าเดิมทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่ายอดขายก็ลดน้อยลงไปกำไรลดน้อยลงไปแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นปริมาณทางการขายเป็นบางวันบางวันก็เท่าเดิมบางวันก็มากกว่าเดิมอย่างเช่นตลาดนัดอะไรเงี้ยเป็นบางวันก็ลดน้อยลงไปจากการปรับราคาอาหารจานเดียวหรืออาหารตามสั่งขึ้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากราคาวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีราคาแพงขึ้นจึงส่งผลกระทบให้อาหารจานเดียวหรืออาหารตามสั่งเพิ่มราคาตามไปด้วยผู้บริโภคส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาอาหารขึ้นในครั้งนี้ไม่พอไม่มีตังค์ซื้อต่อมีผลกระทบไหมมันมีอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าค่าแรงคือพ่อแม่เราก็ส่งเงินมาให้เราเนาะค่าแรงมันก็แพงมันไม่แพงขึ้นอะค่าแรงมันเท่าเดิมแล้วแม่ก็ส่งให้เราเท่าเดิมแล้วผลกระทบกับเรามันก็ต้องมีเพราะว่าเงินที่เราใช้จ่ายมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นไม่มากค่ะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทำให้อีกแล้วแบบตั้งแต่ขึ้นก็คงราคาขึ้นเวลามาทำก็เข้าค่ะก็คงต้องเพิ่มค่าขนมแต่อย่างไรเราก็ต้องรับประทานอาหารอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่ผู้ประกอบการไม่ควรทำคือการปรับราคาอาหารให้สูงขึ้นเกินจริงเพราะจะทำให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอาหารที่มากขึ้นตามไปด้วย